จังหวัดกระบี่เตรียมประสานสำนักพระราชวังเก็บพระเมรุมาตรจำลองไว้เป็นอนุสรณ์สถานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่นายวิชัยคัมภีร์ปรีชาบอกว่าทางจังหวัดกระบี่เตรียมประสานกับสำนักพระราชวังเพื่อขออนุญาตเก็บรักษาดูแลพระเมรุมาตรจำลองพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่บริเวณสวนสาธารณะธาราเทศบาลเมืองกระบี่ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและมอบหมายให้เทศบาลเมืองกระบี่เป็นผู้ดูแลเนื่องจากพระเมรุมาตรจำลองของจังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ในสถานที่งดงามสมพระเกียรติทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้ก็จะต้องทำการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ประกอบลวดลายต่างๆของโครงสร้างพระเมรุมาตรจำลองเพื่อความมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขุดลอกคลองบางบานบางไทรแก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะบอกว่าแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในการแก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในระยะยาวคือการขุดลอกคลองบางบานบางไทรระยะทาง22กิโลเมตรเพื่อระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาทส่วนแนวทางอื่นเช่นการขยายคลองระบายน้ำสายนาดป่าสักยาว134กิโลเมตรเพื่อเพิ่มการระบายน้ำอีก600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 20% เพื่อตัดน้ำตอนบนก่อนเข้าเขื่อนเจ้าพระยาวงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทโดยจะเสนอแนวทางให้หมดในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ศาลฮังการีเตรียมส่งชายชาวปากีสถานที่ต้องสงสัยดำเนินคดีฆ่าคนตายกลับไปดำเนินคดีที่บ้านเกิดศาลกรุงบูดาเปสต์เปิดเผยว่าชายวัย35ปีที่ระบุชื่อเพียงแค่ตัวย่อ CA ถูกจับตัวขณะพยายามลักลอบเข้ามาในประเทศพร้อมกับบรรดาผู้อพยพคนอื่นๆบริเวณพรมแดนทางด้านใต้ของประเทศเมื่อวันอังคารขณะที่เจ้าหน้าที่ออสเตรียซึ่งเป็นผู้ประสานให้มีการจับกุมบอกว่าชายคนนี้รู้จักกันในฉายาว่ามือเชือดแห่งปากีสถานโดยเขาต้องสงสัยว่าฆ่าผู้คนไปมากถึง70รายขณะที่ศาลฮังการีบอกว่ากรณีที่เป็นประเด็นให้ต้องพิจารณาส่งตัวเขากลับไปยังปากีสถานเป็นเพียงคดีฆาตกรรม1คดีเมื่อกลางปี2558ขณะผู้ต้องสงสัยให้การปฏิเสธโดยเขาอ้างว่าช่วงนั้นเขาอยู่ที่กรีซเนื่องจากฮังการีไม่มีโทษประหารชีวิตทางการจึงได้ขอไปยังศาลปากีสถานให้รับประกันว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้จะไม่ถูกประหารหากถูกตัดสินว่าผิดจริงท่านกำลังรับชมเนชั่นทีวีช่อง22ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ www.nationtv.tv ค่ะ